สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็อยู่กับเกม God of War นะครับบนเครื่อง PC นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเมนูการตั้งค่าของเกมแล้วครับผมโอเคอันนี้ก็มาอธิบายเมนูนิดนึงแล้วกันนะครับทางด้านขวานะครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าสเตรนท์นะครับคือความแข็งแกร่งของเกโทสนะครับถ้าค่าตัวนี้มากนะครับก็จะเพิ่มในส่วนของ การโจมตีที่แรงขึ้นนะครับในการโจมตีแบบมาตรฐานนะครับส่วนค่ารูนิกนะครับก็ถ้าเพิ่มขึ้นนะครับการโจมตีโดยใช้รูนิกนะครับก็น่าจะเป็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆท่าพิเศษนะครับเหมือนเวทมนต์อะไรประมาณนั้นนะครับก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็การโจมตีแบบอิเลเมนทัลด้วยนะครับก็คือเป็นพวกใช้ไฟใช้น้ำแข็งอะไรพวกนี้นะครับส่วนดีเฟนส์นะครับก็ลดการโจมตีลดการสูญเสียจากการโดนโจมตีนะครับส่วนวิทาริตี้นะครับก็คือเพิ่ม maximum health นะครับ increase maximum health โอเคแล้วก็ลักนะครับเพิ่ม peak perk นะครับ activation change โกทำให้เกิด perk นะฮะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็เพิ่ม EXP และเพิ่ม XP นะครับและ Hack Silver Gain โอ้อันนี้น่าสนใจนะครับโอเคแล้วก็ Cooldown นะครับก็ลดการ Recharge Time นะครับเวลาเราใช้ท่ารูนิกต่างๆโอเคเมื่อผมรู้ดังนี้แล้วนะครับผมก็จะกลับไปเปลี่ยนอันนี้ครับผมไม่ใช่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันไหนวะอันนี้บอกว่าไม่ใช่ในอมอนี่แหละเปลี่ยนอันนี้ครับผมอันนี้ก็คือผมได้นี่ครับผมมันจะมีเจมที่ทำให้เพิ่มความโชคดีทั้ง12เลยนะครับแต่พลัง HP ลดลงนะครับส่วนอันนี้จะเอาไว้เพิ่มพลัง HP นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มได้ชั่วคราวด้วยนะครับจริงๆเราก็สลับไปสลับมาได้นะครับตอนที่เราสู้เราค่อยไม่ใช้อันนี้ตอนที่เราฟาร์มนะครับเราควรจะใช้อันนี้นะครับเอาไว้ฟาร์มนะครับอันนี้มีซ็อกเก็ตด้วยนะครับโอเคเมื่อทราบดังนั้นแล้วเราก็มาเล่นกันต่อเลยนะครับโอเคไปพายเรือไปเฮ้ยทำไมมันสั่นๆแข็งๆช้าอ๋อทำไมกดเดินหน้านะครับ How long do you think this has been here? A very long time. นะเหมือนจะถูกถามว่าเคยมาที่นี่หรือเปล่านะครับแม่ผมรอโฟโต้โหมดมาจริงโฟโต้โหมดยังไม่มานะครับต้องรออัปเดตแพทไม่รู้เข้าโฟโต้โหมดIs this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is sexy. If I got something for you too. Brock? But how did you? None of your fucking business.Now get in here, I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. Okay. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. เราก็อยู่บล็อกก็โผล่มานะครับมาได้ไงก็ไม่รู้อันนี้ก็คือบล็อกช็อปนะครับเป็นร้านของบล็อกนะครับมาลูกไปคุยกับบล็อกหน่อยนี่ Catch the pile of rocks there with that key of Yggdrasil You can open a magic door to the branches of the world tree, a shortcut between the realms. If you ever see a mountain in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way.
straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path, lest you want death. Yeah, I don't see us wanting that. โอเคก็คือบล็อกให้ลูกแก้วเรามานะครับสีฟ้านะครับเอาไว้ย้อนกลับมาที่นี่ได้โดยผ่านประตูมิตินะครับมีแมปอัปเดตปึ๊บเข้าไปดูนะครับนี่นะครับประตูมิติสีฟ้านะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับนี่ถัดไปเควสถัดไปนะครับอันนี้เดี๋ยวลองคุยกับร็อกดูก่อนนะครับโอ้ดูดิน่าจะเป็นร้านของเขานะครับมีอะไรขายบ้าง Let's get to it นะครับอัปเกรดก็ยังมีหน้าอัปเกรดเหมือนที่เดิมนะครับอัปเกรดอมอนะครับEnchantment อันนี้ซื้อนะฮะอันนี้ขายนะแนวขายขายให้หมดเซวอลโอเคถ้าจะ hold you for now มา Enchantment มีอะไรซื้อบ้างนี่ไงฮะลูนิกมีขายลูนิกนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มเลือดนะครับนี่เพิ่มคูลดาวน์3อันนี้เพิ่มลูนิก3อันนี้เพิ่มลักอีก5นะครับคูลดาวน์ด้วยนะครับราคา 1,000 บาทเองนะครับจัดไปบายนะโบนัสไปจังคูลดาวน์และเอนชันเมนต์ด้วยนะฮะหรือจะเพิ่มอันนี้เพิ่มเลือดด้วยนะครับโอเคแล้วก็รูนิกบ่าย3เพิ่มพลังโจมตีด้วยเวทนะครับครับมันให้หมดเลยแล้วกันมันเป็นเอนชาร์นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นของหรือเป็นอะไรนะครับเพิ่มรักไปอีกเรามี EP อยู่399โอเคมาอันนี้มาอัปเกรดกันบ้างนะครับในส่วนของขวานมีอะไรให้อัปเกรดบ้างอัปเกรดไม่ได้นะครับ Frozen Frame ไม่มีนะครับธนูล่ะไม่มีของไม่พออันนี้อัปเกรดลูกธนูเหรอReduce bow นะครับ Recharge time โอเคจัดไปอันนี้อะไร Talisman ต้องการ Dust of Flame นะครับ Best of luck with all the rampaging Let's do itมาต่อกันนะครับเมื่อกี้เป็นการอัปเกรดอันนี้เป็นการคราฟนะครับก็จะมีสร้างเกราะใหม่นะครับตรงนี้ส่วนอันนี้เป็นถุงมือนะครับอันนี้เป็นวิสอาร์มเข็มขัดนะครับอันนี้เป็นขวานเปลี่ยนสร้างด้ามขวานใหม่นะครับก็จะเพิ่มคูลดาวน์เพิ่มสเตรนท์เพิ่มรูนิกเพิ่มลักนะครับเต็งด้วยด้ามขวานนี่ก็น่าทำอยู่นะครับทำได้ราคา 3,000 ไม่แพงมากโอเคเดี๋ยวค่อยมาทำส่วนอันนี้ทาริสแมนคือส่วนไหนวะทาริสแมนเมจิก
passive effect นะครับ grant barrier for several second when the creature held up อ๋อเหมือนมี barrier ให้นะครับแล้วก็ grant short boost strength with creature เมื่ออ๋อเวลาใกล้ตายนะครับจะเพิ่มพลังให้เวลาใกล้ตายโปรยไม่เอาดีกว่าอันนี้นะครับมาดูตรงด้ามขวานนะครับอันนี้เพิ่มรูนิกพลังโจมตีของรูนิกนะครับอันนี้เพิ่มคูลดาวผมเน้นคูลดาวกับสเตรนท์ดีกว่านะครับอันนี้คูลดาวนะครับเอาอันนี้แล้วกันนะครับคราฟเลยจัดไปวิปทันทีมาเป็นด้ามใหม่นะครับโอ้ก็สวยด้วยนะครับเอามันซ้ำกันเนาะด้วยอันนี้โอเคอยู่คูลดาวน์เพิ่มขึ้นมานะครับตอนนี้ผมมองทีวีไม่เต็มจอนะครับผมก็เลยไม่รู้มันเพิ่มมาเท่าไหร่มันสี่เท่าไหร่น่าจะสี่เฉยๆนะครับ so You sticking around for grains of wisdom? โอเคครับผมเราก็ได้ทำการอัปเกรดไปพอสมควรนะครับไหนลองดูสกิลของเราบ้างเราจะอัปอันนี้มีอะไรใหม่นี่ฮะเราทำด้ามขวานใหม่นะครับเข้าไปก็จะมีให้เลือก2อันนี่เมื่อกี้เราเพิ่งทำมาอันนึงนี่อันเก่าเป็นแบบโบราณนะฮะอันนี้เป็นเหล็กสวยเลยนะครับดามค่อยๆโมไปนะครับเครนมาดูในส่วนของสกิลบ้างนะฮะสามารถอัพอะไรได้บ้างธนูนะครับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่พอ250อ่ะจัดปะเรียบร้อยหมดเหลือแค่149นะครับหมดละแฮกซิเวอร์เราตรึมเลยฮะเควนี้เราก็ไปตะลุยกันต่อได้เลยนะครับไปลูกมาไหนวะไม่ไปไม่ได้นะครับอุ้ยเดินไหนดูซิกลับไปบ้านได้ไหมนี่ก็ให้เราเลือกนะว่าจะวาร์ปไปที่ไหนนะครับนี่ได้มั้ยอ๋อนี่บ้านเต่าบล็อกช็อปมีให้ที่เดียวให้เลือกครับได้โอเคถ้าเราหาประตูอื่นก็สามารถย้อนมานี่ได้ป่ะให้ลูกเราไปผจญโลกภายนอกกันต่อมาภูเขาอยู่นั่นลูกเดี๋ยวเราต้องไปที่นั่นแต่เราลงมาสำรวจแถวๆนี้ก่อนสิว่ามีอะไรให้เก็บไหมมีทางลงเลยอันนึงนะครับฝั่งหนึ่งนะได้อะไรเอามานั่งชิปของพวกนี้เอาไปขายได้นะครับเสร็จแล้วก็เอามาคราฟชุดคราฟอะไรนี่ยังไม่ได้คราฟชุดเลยโอเคไม่เป็นไรใส่ชุดเดิมอยู่นะครับเน้นไปที่อาวุธอันนี้เหมือนจะหมุนได้นะครับแต่มันขาดอันนี้เป็นอันหนึ่งเฮ้ยมาแล้วนั่นนี่เมื่ออัปเกรดสกิลแล้วสามารถเคทรอสมาสามารถขึ้นไปขี่คอได้นะครับไปลูกยิงมันนั่นแหละยิงมันไปก่อนโอ้ยยิงไหมไปลูกนี่ช็อกช็อกแล้วฟันอันนี้ขาดสองท่อน
โอ้ยทำอะไรเนี่ยฆ่าอะไรมันวะอืมแข็งไว้ให้หมดฟันอืมโหเป็นไงล่ะยิงไว้ยิงโอ้โหเป็นไงล่ะอ้าวเราไอ้นี่หมดแล้วโอ้ยมันจะระเบิดตัวเองมั้งเนี่ยยิงมันยิงมันโอ้ได้อยู่นะครับนี่นี่ขาดสองท่อนโอ้มันเหมือนมันชาร์จตัวเองนะครับโอ้โหสับเละWith luck, that tower leads through to the mountain. I'm ready. นะครับนี่นะครับเวทมนต์ไอ้ปลาไอ้นิ่งกระเดวกระเดวอยู่เลยจับลงไปในน้ำได้ไหมไหนดูอ้าวดูไม่ทันแล้วนะครับกี้มันจะโชว์ข้อมูลของนี่อ่ะ I don't know these runes. If we find a cipher, I bet I could figure it out. เดินมาดูหน่อยได้ไหมลูกนี่อันนี้ล่ะ These are the ones I can't read ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมนี่อันนี้หมุนได้นะครับเก็บของมันมีอะไรไหมอันนี้คอยนี่คืออ่ะลองหมุนดูนะครับอ๋อลงมาด้านล่างเป็นเป็นเรือนะครับมีของให้เก็บเรามาสำรวจกันนะครับมาดูอีกฝั่งอ๋อฝั่งนี้รู้สึกจะมีพัซเซิลให้เราแก้นะครับไปดูหน่อยดีกว่าอ่ะมาลูกอ๋อขึ้นตรงนี้ได้นะครับโอเคไปต้องขึ้นละเฮ้ยอันนี้เรียบร้อยกระจุยถ้าแดงๆมันจะระเบิดนะครับเอาชิบหายมีอะไรผมมาเหรอลูกยิงมาลูกยิงมันโอ้ยอะไรพี่พ่อกันอยู่นี่เอาชิบหายเดี๋ยวเราจังหวะสวนกลับก่อนนะครับยิงมาลูกโอ้ยพอยิงแล้วล่วงโอ้ยเอาชิบหายแล้วนี่โอ้ยทำร้ายลูกกูนี่ลีเดียวล่วง Not bad, right? You still have much to learn. Boy, over here. ดูสิ It's some kind of drawing.Maybe a map? เป็นแผนที่นะครับมันเป็นแผนที่นะครับอาจจะเป็นแผนที่สมบัติก็ได้นะครับไงต่อลูกทางนี้ไปได้ไหมลูกต้องขึ้นไปเอาอะไปเอาโซ่ลงมาOne more for the collection. ไม่ทันนะครับอ
วืดลูกที่3 maximum health เราเพิ่มไหมเนี่ยนี่ฮี่โอ้ยยาวขึ้นปื๊ดเลยครับสุดยอดในลูกที่3นะครับตรงนี้ก็มีเรือนะครับน่าจะพายไปที่ไหนได้โคเรตรงนั้นเราขึ้นไม่ได้สงสัยต้องขึ้นเรือไปนะครับแต่เควสเราอยู่ทางนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนกลับกันลูกเราอยู่ในนี้ใช่ไหมเฮ้ยนี่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกไว้ก่อนลูนิกมันมันเลยแข็งไหมเสร็จไปหนึ่งนี่โอ้โหนะครับถ้าใช้เวทเป็นนี่ก็สบายเลยนะครับพวกกระจอกกระจอกนี่แบบสบายมากมีทางนี้เป็นอะไรอ๋อเป็นพีทอ่ะลุกมาอ่านอันนี้ดิ I told you we should come back with the cipher